กตัญญูกตัญญูเห็นไหมคะยังสามารถทำเสียงทะลุออกไมค์ได้ครูรุ้งยังสามารถทำเสียงทะลุออกไมค์ได้สวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วมาจากทุกคนสามทุ่มครึ่งนับว่าเป็นเวลาที่ดีงามมากๆเลยนะคะใช่ไหมดีงามไหมเวลานี้สามทุ่มครึ่งสวัสดีจ้าครูรุ้งใส่แมสสวยไหมเข้ากับชุดวันนี้เลยใช่เปล่าทุกคนมาเดี๋ยวทักทายทุกคนก่อนนภัสบิวตี้สวัสดีลูกนะคะไก่แก้วสวัสดีลูกนะคะคุณแม่ทำไมคุณแม่ต้องใส่แมสด้วยลูกศิษย์ส่งมาให้ค่ะนะคะต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ลูกศิษย์รู้ว่าครูชอบสไตล์แบบว่ามีลูกไม้สีดำอย่างนี้ลูกศิษย์ชื่อคุณพี่จิ๋มนะคะขอบคุณพี่จิ๋มมากที่ส่งแมสสวยๆมาให้ครูรุ้งนะคะก็เลยใส่โชว์เลยวันนี้ออกไลฟ์เลยนะคะถ้าครูปิดแมสแล้วพวกเราจะได้ยินเสียงครูไหมคะพวกเราจะได้ยินเสียงครูไหมลูกนะคะเปิดดีกว่าค่ะครูเปิดโชว์ความสวยโอเคสวัสดีค่ะพอดีลูกศิษย์นะคะเขาส่งมาให้เราก็เลยเฮ้ยเข้ากับเสื้อตัวนี้เลยนะคะก็เลยใส่มาเพื่อจะเป็นการขอบคุณพี่จิ๋มนะคะพี่จิ๋มส่งมาให้นะคะครูรุ้ง2อันส่งมาให้น้องหมิวทีมงาน2อันนะคะลายสวยมากเลยขอบคุณนะมากๆเลยนะคะมาค่ะลูกกมลชนกสวัสดีค่ะหนูรุ่งมาลูกนะคะพี่ปุ๋มสวัสดีค่ะพี่ Google น้องแก้มสายมาแล้วนะคะพี่ก้อยลำดวนค่ะมาเลยนางฟ้าสุขสวยและรวยมากค่ะคุณลีจูบุษบาค่ะลูกเบนเทนลูกอ้อมค่ะนะคะพี่แอดค่ะนะคะเฟิร์สบอกเข้ากับชุดแม่มากแม่ใช่ไหมคะเข้ากับชุดมากแม่อย่างนี้เลยนะคะมาลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ส่งมาให้เราก็เลยใส่โชว์ซะเลยนะคะลูกศิษย์จะได้ดีใจนะคะเอามาทุกคนมาจ้าลูกมณีนุชมาค่ะลูกครูแพรค่ะพี่แอดวันระวีมาค่ะช่ามาเลยจ้าเบญจวรรณมาทุกคนมาลูกเปรมฤดีมาค่ะโคชตะวันนะคะนัชชันสวัสดีจ้าครูฟ้าสวัสดีค่ะมาเลยพี่โจพระสมเด็จสวัสดีค่ะลูกรัฐไพริมบึงค่ะมาค่ะคุณกัญญาพักค่ะแม่อ้อโตพร้อมลูกค่ะมาค่ะครูพินมาค่ะลูกนุชค่ะดาวดารินมาค่ะลูกนุ้ยวิภาวดีมาลูกนุ้ยครูหนึ่งสุรภาไลฟ์จบแล้วใช่ไหมลูกนะคะแชร์นะคะวันนี้ครูนะคะรีบเขาเรียกว่าอะไรมาเร็วเคลมเร็วจะอยู่กับเราแค่4 ทุ่มนะคะเพราะว่าครูมีนัดกับลูกศิษย์ในคอร์สตั้งไข่ออนไลน์นะคะสร้างรายได้ไม่รู้จบนะคะครูต้องไปสอนในคอร์สตั้งไข่ออนไลน์ตอน4 ทุ่มตรงนะคะและขอใช้เวลาตรงนี้นะคะให้เคล็ดลับกับพวกเราต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่ลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเฟื่องฟูสำเร็จนะคะทุกทิศทางนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความสถาพรเจริญวิวัฒน์นะคะอย่างไร้ขีดจำกัดเลยทุกท่านเลยนะคะมาโอเคมานะคะมาลูกนะคะครูอ้อมบอกแชร์ความสวยของแม่ให้โลกรู้นะคะโอ๊ยแม่แชร์ก่อนลูกตู่สวัสดีจ้ามาทุกคนเข้ามาเลยนะคะวันนี้ครูว่าพวกเราจะชอบสิ่งที่ครูสอนพวกเราในวันนี้และพวกเราจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ครูรุ้งแจกเทคนิคควบคุมเงินควบคุมชีวิตค่ะโอ้โหดีไหมควบคุมเงินแล้วก็ควบคุมชีวิตเราด้วยเป็นเทคนิคที่ง่ายๆและคุณเอาไปใช้ได้จริงๆวันนี้คุณฟังแล้วคุณจะจึกเลยจึกแบบเฮ้อครูรู้ได้ไงว่าเราคิดแบบนี้แล้วครูรู้ได้ยังไงว่าที่ผ่านมาเราพูดแบบนี้แล้วครูรู้ได้ยังไงว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกแบบนี้แล้วมันก็มีผลกับการเงินในกระเป๋าของเราจริงๆแล้วมันก็มีผลกับการกุมบังเหียนควบคุมทิศทางในชีวิตของเราจริงๆด้วยนะคะเอาละแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะรีบสอนเลยนะคะมาค่ะแชร์ค่ะแชร์แล้วเอามาทุกคนอาหมิวพี่ขอเพลงวนอีก1 รอบค่ะครูรุ้งแชร์ก่อนนะลูกหมิวเราต้องแชร์กันในกลุ่มด้วยนะลูกนะมาแชร์ค่ะครูรุ้งแชร์ลูกแชร์ 1,000 แชร์แล้วเดี๋ยวเราเริ่มสอนเลยนะคะแม่แชร์ก่อนทุกคนจ๋าครูแชร์แล้วเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ไปในกลุ่มทุกกลุ่มของครูก่อนเลยนะคะมาค่ะคอร์สแกะรอย100 ล้านนะคะครูแชร์ไปในเพื่อนที่ถูกใจครูรุ้งนะคะช็อตเด็ดนะคะคอร์สจิตจักรพัฒน์ค่ะมาเร็วลูกคอร์ส21 วันนะคะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะ7 มนตราค่ะ จักรวาลแห่งการตื่นรู้ด้วยนะคะมาลูกเร็วเร็วๆครูก้มหน้าแชร์พวกหนูก็ก้มหน้าแชร์ด้วยนะลูกเดี๋ยวเงยหน้าขึ้นมาเราเริ่มสอนกันเลยนะคะครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วนะคะวันนี้อ้อมต้องชอบที่แม่สอนแน่นอนแม่แบบมั่นใจมากโอเคนะคะแชร์แล้วครูรุ้งแชร์แบบมือเป็นระวิงเลยนะคะมือเป็นลิงมือเป็นระวิงเลยค่ะครูรุ้งมาค่ะทุกคนมาค่ะลูกกบบอกว่าแชร์แล้ว9กลุ่มนะคะครูกบทองพูนพลังเศรษฐีมาสวัสดีปีใหม่ลูกกบค่ะเดี๋ยวครูใส่แมสโชว์ก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณลูกศิษย์ที่ส่งแมสแสนสวยมาให้ครูนะคะครูชอบมากเลยเนาะครูชอบลูกไม้ครูชอบลูกไม้สวยมากนะคะขอชื่อจริงพี่ที่ส่งมาให้ครูอีกทีหนึ่งชื่อพี่จิ๋มเนาะชื่อพี่จิ๋มพิริยาพัฒน์ขอบคุณพี่จิ๋มพิริยาพัฒน์นะคะที่ส่งแมสสวยๆมาให้ครูรุ้ง2อันแล้วก็ส่งมาให้น้องหมิวทีมงานอีก2อันของครูรุ้งเป็นลายลูกไม้สีดำของน้องหมิวเป็นลายลูกไม้สีขาวสวยมากเลยนะคะเป็นแฟชั่นที่แบบเดี๋ยวนี้เขาต้องใส่แมสให้เข้ากับเสื้อใช่ป่ะนะคะพี่จิ๋มส่งมาให้ครูสวยมากขอบคุณพี่จิ๋มนะทีนี้ด้วยใส่แล้วนะใส่แล้วพี่จิ๋มได้ดีใจมาทุกคนมาวันนี้ใส่ทั้งวันเลยอะไรนะคะผมยุ่งเลยถอดมาสก็ได้แมสก็ได้นะคะมาวันนี้ใส่ทั้งวันเลยนะคะไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านก็ใส่ทั้งวันเลยเฮอของใหม่มาทุกคนเข้ามานะคะกำลังเรียนออนไลน์แม่อยู่เลยค่ะลูกน้ำฟ้าสุดยอดมากค่ะคนนี้ดาวรุ่งพุ่งแรงมากนะคะลูกดิฉันเปิดปีมานี่เรียนแบบเก็บคอร์สสำคัญไปหลายคอร์สและคนนี้ไม่ธรรมดานะคะน้ำฟ้าเนี่ยคุณนงนุชสวัสดีค่ะขวัญสวัสดีค่ะนุชสิรินุชบอกแมสเข้ากับชุดมากเลยเนาะแมสเข้ากับชุดมากเลยนะคะโค้ชโอบอก619แชร์แล้วมาลูกมาโค้ชโอน่ารักมากโค้ชโอคอยดูให้นะคะนะโค้ชโอน่ารักมากน่ารักมากนะคะโอเคคุณทรงศรีเข้ามาคุณหนึ่งสุรภาบอกแมสเข้ากับเสื้อมากใช่ไหมลูกหนึ่งนะคะมาโอเคทุกคนพร้อมยังครูมีเวลาให้กับพวกเราประมาณครึ่งชั่วโมงท้วนนะคะวันนี้นะ1,000แชร์แล้วเริ่มเลยลูกนะคะมาลูกครูซ่าสวัสดีลูกนะคะหนิงสวยมากไปค่ะครูลูกรัฐบอกแม่ค่ะคิดถึงลูกรัฐเช่นกันนะคะลูกโอบอก655แชร์แล้วแชร์ไป 1,000 แชร์เราเริ่มเลยนะคะกฎกติกาของไลฟ์เราไม่เจอกันกี่วันลูกไม่เจอกัน4วันนะคะวันนี้วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นวันหยุดปีนี้นะคะแต่เราทุกคนหลายๆคนก็ได้อยู่บ้านถูกไหมนะคะไม่มีวันหยุดก็เหมือนเป็นวันหยุดเนาะก็ปีใหม่ไทยตั้งจิตตั้งใจนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะเป็นช่วงของการผัดเปลี่ยนนะคะพุทธศักราชนะที่คนไทยเราบอกว่ามันเป็นปีใหม่ไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราตั้งจิตตั้งใจนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราต้องการที่จะกุมบังเหียนควบคุมชีวิตเราไปในทิศทางไหนครูเองนะลูกไม่ได้มาเจอพวกเรา 3-4 วันนะคะครูก็มีมิชชั่นหรือว่าภารกิจชีวิตสำคัญของครูเหมือนกันแล้วครูก็จัดการ arrange นะคะ arrange ตาราง arrange จัดการชีวิตครูใหม่ที่มันดีอยู่แล้วนะครูก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกจัดสรรแบ่งเวลาตกผลึกคุยกับตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ขอส่งพลังนะคะให้กับพวกเราทุกๆคนได้รับพลังจากครูไปด้วยมาแล้ววันนี้สิ่งที่ครูสอนมันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยเป็นไลฟ์โคชชิ่งแบบมาเร็วไปเร็วอยู่กับพวกเรา30นาทีเดี๋ยวครูจะเริ่มแล้วนะลูกพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพิมพ์นะคะครูซ่าได้กราบเท้าแม่รุ้งแล้วปีใหม่ขอพรวันเกิดใช่นะคะวันนั้นครูซ่ามาหาแม่ที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสอวยพรครูซ่าไปนะคะก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองนะคะคาตาคาจอแบบที่พวกเราเห็นกันเลยนะสุดยอดมากโค้ชโอบอก777แชร์ค่ะมาทุกคนแชร์เลยจ้านะคะเด็กหญิงสุพรรณีชัยสาอ้อนจ้านะคะไปฟังไลฟ์ย้อนหลังของแม่ทั้ง3ไลฟ์ย้อนหลังไปเก็บแต้มบุญไปเก็บแต้มพลังงานซะโอเคไหมหนูฟังครูลูกพี่หมิวปิดเพลงได้นะคะลูกเด็กหญิงสุพรรณีชัยสาอ้อนจ้านะคะ ชื่อน่ารักมากชื่อเด็กหญิงสุพรรณีแต่ว่าไม่เด็กหญิงแล้วล่ะน่าจะเป็นนางสาวสวยด้วยบอกว่าท้อกับครูตอนนี้ไปเก็บแต้มบุญไปเก็บแต้มพลังงานย้อนหลังฟังไลฟ์ครูย้อนหลัง3ไลฟ์ไม่พูดซ้ำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะครอบครัวของเราเนี่ยเขาไปข้างหน้าแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นวันนี้ครูบอกเลยลูกไปเก็บนะคะย้อนหลังไปเก็บพลังงานย้อนหลังนะลูกมันท้อไม่ได้ลูกชีวิตมันต้องไปต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปต่อประเทศเราก็ต้องไปต่อโลกใบนี้ก็ต้องไปข้างหน้าต่อแต่วันนี้ไม่ต้องไปไกลถึงระดับมหาภาคระดับประเทศระดับโลกเอาแค่ตัวเราเอาแค่ครอบครัวเราโอเคไหมลูกโอเคนะไปเก็บแต้มพลังงานย้อนหลังในไลฟ์ครูนะคะไลฟ์ที่ผ่านมาของครูรุ้งนะคะรวมทั้งคลิปสั้นด้วยเป็นไลฟ์และคลิปสั้นที่ส่งพลังผ่านหน้าจอให้กับเราเพราะฉะนั้นเราไปเก็บแต้มซะแล้ววงจรของเราครูจะบอกแบบนี้ลูกวงจรพลังงานของเรามันก็เหมือนแผงวงจรไฟฟ้าลูกเอาเชื่อมเข้ากับพลังงานแบบไหนเอาเข้ากับเส้นสายไฟเส้นไหนแล้วมันจุดสปาร์กแล้วมันเกิดพลังงานโอ้โหนะคะหัวแหวนหลุดเลยทีเดียวนะคะใส่ไปใหม่ด้านเป็นหัวแหวนแม่เหล็กสั่นสะเทือนมากหัวแหวนหลุดเลยใส่กลับเข้าไปใหม่ โอเคเข้าใจเปล่าเราต้องขึ้นอยู่ว่าตัวเราไปจิ้มเข้ากับขั้วแม่เหล็กขั้วแรงสั่นสะเทือนแบบไหนไม่พูดเยอะไปย้อนเก็บแต้มพลังงานซะไลฟ์ของครูรุ้งทุกไลฟ์ครูส่งแต้มพลังงานให้กับเราให้เราเก็บแต้มพลังงานเก็บแต้มพลังงานเก็บแต้มพลังงานเก็ตไหมเข้าใจที่ครูพูดนะลูกเอาละและสำหรับวันนี้ครูไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ให้พวกเรากังวลใจอะไรทั้งนั้นแล้วครูต้องการให้พวกเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและไลฟ์วันนี้จะเป็นไลฟ์ส่งพลังให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมรับพลังงานที่จะให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วหรือยังจ๊ะนี่เป็นโมงยามและเป็นชั่วโมงสำคัญที่เราจะกลับเข้ามานะคะเรียนรู้ร่วมกัน30นาทีและกลับเข้ามาเรียนรู้ในระดับจิตวิญญาณระดับอารมณ์ระดับความรู้สึกข้างในใจของเราพร้อมไหมคะโอเคพร้อมไหมคะลูกน้ำปั่นลูกจันทิพย์บอกแม่พลังแรงมากส่งพลังให้เราทุกคนเสมอนะคะคุณสุวรรณาจับใจนายขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกปาติสบอกว่าเก็บแต้มพลังงานลูกๆที่ลงคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของครูรุ้งนะคะ500คนทั้งหมดไปเก็บแต้มพลังงานในคลาสนั้นอย่าให้ละสายตาอย่าให้คลาดสายตายิ่งช่วงที่เกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นก็ตามเราต้องการพลังใจเพื่อไปต่อครูบอกว่าอะไรลูกพลังใจมันขับเคลื่อนตีนใช่ไหมลูกไอ้เท้าที่มันเดินไปข้างหน้ามือที่มันแบบว่ามีพลังปากที่มันเปิดชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรลูกใจเราพลังใจดังนั้นแล้วนะคะใครที่ลงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอย่าคลาดสายตากับการเก็บแต้มพลังงานรีบกลับเข้าไปในคลาสให้ด่วนที่สุดเร็วที่สุดสำหรับพวกเราที่ไม่ได้เข้าคอร์สนี้อยู่หน้าจอกับครูค่ะตอนนี้เลยพร้อมไหมพร้อมรับพลังงานและพร้อมไปต่อกับครูและเพื่อนๆไหมคะพร้อมไหมพร้อมเปล่าโอ้คิดถึงสัมมนาสดจะแย่แล้ว อ้าวพร้อมไหมโคตรหวานผู้หญิงพันล้านกด1รัวโอเคนะคะมาทุกคนพร้อมไหมลูกนิดนิตยาสวัสดีค่ะลูกโคชโอบอกแชร์ไป979แชร์จะ 1,000 แชร์แล้วแม่คะคุณหมอนิวนะคะลูกสตาร์บอกลูกต้องได้เรียนคอร์ส21วันมาค่ะครูอิสรีบอกเก็บทุกเม็ดยินดีต้อนรับคุณหมอยุทธค่ะคุณหมอยุทธมาแล้วนะคะมาพร้อมนะลูกฝ้ายพร้อมมากครูอ้อมพร้อมมากนะคะลูกบาร์บี้บอกแม่ขาช่วงโควิด -19 นี้พลังงานหนูสูงและพุ่งมากบอกแล้วนะในคลิปนี้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ไปย้อนฟังคลิปครูบอกว่าอะไรลูกมีคน2กลุ่มรุ่งกับร่วงแล้วมันอยู่ที่ลูกเลือกถ้าใครเขามาอยู่ครูตอนนี้เลยบอกว่าหมดพลังงานลูกกลับไปเก็บแต้มพลังงานในคลิปครูค่ะอย่าคลาดสายตามันขึ้นอยู่กับว่าลูกเสียบปลั๊กไฟปลั๊กไหนปลั๊กนั้นลูกได้พลังไหมต่อเชื่อมพลังงานไหมแล้วพลังงานมันจืดวิ่งเข้าตัวเราแล้วไปต่อไหมสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรแต่มันกำลังใจมันไม่พอจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นพูดคำเดียวไปเก็บแต้มพลังซะ แล้วทำอะไรได้ทำแต่ในใจต้องรู้ว่าไปต่อโอเคพร้อมไหมทุกคนนะคะนุ้ยรุ่งมากปาติสบอกเสกเงินมากเสกเงินกันแบบว่าสนุกสนานมากปาติสนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะเดินทางไปต่างประเทศได้เมื่อไหร่แต่ทริปตุรกีแตกแล้วปาติสคุยสรีทิปแตก4ใบโอ้ยอะไรกันนะกันหนานะลูกนะลูกคุณยุ้ยคณิตาบอก 1,039 แชร์แล้วไม่ลุงโอเคไปแล้วนะคะครูเริ่มสอนเลยแล้วกันนะคะพวกเราทุกคนวันนี้คุณเงินเข้าทวีมากแม่โค้ชโอบอกสุดยอดนะคะง่ายฟาตินบอกมันดูไลฟ์ครั้งแรกยินดีต้อนรับฟาตินนะคะคุณพิชยาบอกว่าคอร์ส21วันมีส่วนลดไหมอ้าวส่วนลดพิเศษสำหรับวันสงกรานต์เลยแล้วกันโอเคเปล่าอินบ็อกซ์ไปเลยฟาตินแม่ให้ราคาพิเศษเลยนะคะไปต่อค่ะลูกยิ่งบอกเก็บแต้มพลังโค้ชตายโอ้ดีมากนะพี่ๆที่พลังงานเยอะๆมากองรวมกันเยอะๆแล้วก็ส่งพลังงานให้กับรุ่นน้องลูกโอเคแม่ต้องให้แม่ใช้เสียงแมนมากเลยเนี่ยเสียงแมนมากหน้าตาก็สวยต้องใช้เสียงแมนขนาดเบอร์นี้ได้เหรอปรับปุ่มลงมานะคะเป็นเสียงผู้หญิงสวยก่อนโอเคไหมคะเมื่อกี้เสียงแมนมากคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเป็นหนุ่มแบบว่าลากบึกมากเลยนะแกฉันน่ะมาไปต่อนะคะมาฟังครั้งแรกเพื่อนส่งมารับพลังด้วยคุณอัพนะคะคุณอัพมาครั้งแรกต้อนรับคุณอัพเลยขอบคุณนะลูกที่เราแชร์พอแชร์ปุ๊บมันก็ไปเด้งขึ้นที่ Facebook ของอัพเห็นไหมอัพก็เข้ามาเจอพวกเรานะคะฟาตินก็เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกเกิดจากการที่พวกเราแชร์ออกไปขอบคุณทุกการแชร์ของคุณค่ะครูเริ่มสอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแวะอ่านคอมเมนต์ทักทายพวกเรานะคะครูอิสรีเฉลิมฉลองให้ตัวเองอิสรีรู้งานทุกอย่างเลยนะลูกนะคิดถึงอิสรีจะแย่แล้วเนี่ยแม่ค้า7มนตราเนื่องในวันสงกรานต์ค่ะได้ลูกวันนี้ราคาพิเศษเนื่องในวันสงกรานต์นี่ฉันตอบอินบ็อกซ์คาวนี่คนมาสมัครคอร์สเรียนทุกคนจะโชคดีไปด้วยเลยเนี่ยวันนี้อินบ็อกซ์ไปเลยไปขอราคาพิเศษโอเคป่ะคะแม่ให้ราคาพิเศษลูกเฉพาะวันสงกรานต์นะคะแม่ขอสอนก่อนทุกคนนะคะบาร์บี้บอกแม่คะ7มนตราขอราคาพิเศษวันสงกรานต์ได้แต่คุณแม่ขอสอนก่อนอินบ็อกซ์ไปเลยลูกใครขอราคาพิเศษไปคุยกับแอดมินเลยเนี่ยแอดมินนั่งอยู่ตรงนี้ให้ราคาพิเศษสุดๆต้อนรับวันสงกรานต์แบบที่ไม่เคยให้มาก่อนโอ้โหเป็นราคาพิเศษแบบที่บอกหน้าจอไม่ได้เลยเหรอวะใช่ค่ะฉันจะสอนแล้วครูจะบอกแบบนี้วันนี้วิชานี้เอาไปใช้ตลอดทั้งชีวิตของคุณนะคะคุณรู้ไหมคะคำพูดของคุณเนี่ยนะคะปากของคุณเนี่ยมันเป็นปากประกาศิตเนรมิตชีวิตคุณค่ะคุณรู้ไหมคะว่าภาษาพูดของคุณเนี่ยมันโคตรทรงพลังกว่าที่คุณคิดนึกรู้สึกและเข้าใจค่ะคำพูดของคุณภาษาพูดของคุณถ้าคุณไม่เอาใจไปแตะมันถ้าคุณไม่เอาความรู้สึกไปรับรู้มันจริงๆถ้าคุณไม่ได้มีสติสัมปชัญญะแบบ100%จริงๆคุณจะเรียกว่าควบคุมชีวิตคุณไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่พูดและคำพูดส่วนใหญ่ของเราเป็นอย่างไรคะบนกลนด่าไหมคะหรือว่าเป็นคำพูดที่น้อยอกน้อยใจเป็นคำพูดที่ทำให้เราเองหมดพลังด้วยตัวเองลมปากของเราเป็นทั้งยาพิษและเป็นทั้งยาวิเศษที่จะเนรมิตชีวิตเราโอเคไหมคะและครูอยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าไลฟ์นี้จบคุณจะได้สติในการจับปากตัวเองคุณจะได้สติในการจับคำพูดตัวเองคุณจะได้สติในการควบคุมคำพูดของตัวเองมากขึ้นค่ะครูการันตีค่ะมนุษย์เราพูดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะพูดแบบออกเสียงหรือพูดแบบไม่ออกเสียงคือพูดในใจที่เขาเรียกว่าความคิดนะคะมันไม่ได้ออกเสียงแต่คุณได้ยินมันใช่ไหมคะพูดออกเสียงกับพูดในใจค่ะจดเลยมนุษย์เราพูดตลอดเวลามีพูด2แบบค่ะพูดออกเสียงกับพูดในใจค่ะพูดในใจก็คือพูดทางความคิดเสียงมันไม่ออกมาแต่คุณได้ยินความคิดตัวเองพูดเสร็จก็ตอบมันพูดเองถามเองก็ตอบเองมันวนเวียนอยู่ในความคิดของคุณค่ะจิตตัวนึกตัวคิดจิตตัวสร้างเราทุกคนล้วนแล้วแต่สร้างนึกคิดเนรมิตจากภาษาและอวัจนภาษาที่เราใช้พูดกับอวัจนภาษากายที่มันถูกหลีดหรือถูกชี้นำตามความคิดของเราฟังให้ทันถ้าฟังไม่ทันไปกออีกรอบนึงเพราะมีเวลาแค่30นาทีลูกบอกหมดเวลาด้วยเพราะเดี๋ยวต้องเข้าคอร์สตั้งไข่ออนไลน์นะจ๊ะโอเคทันไหมคะ ถ้าลูกๆที่เคยเรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลลูกจะเก็ตลูกจะกลับมาจดจำให้แม่นลูกจะกลับมารู้สึกนึกลูกจะไต่ตองทันลูกจะเกิดสติทันคนที่เรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลจำได้ไหมภาษาคือภาษาที่พูดออกมาและภาษาที่คุณสื่อสารกับตัวคุณเองและสื่อสารกับโลกใบนี้ที่เป็นอวัจนภาษาหรือไม่ได้อ้าปากพูดแต่เป็นภาษาพูดที่เป็นความคิดรูปแบบของความคิดมันมีเสียงคนอื่นไม่ได้ยินคุณได้ยินและภาษาคิดมันจะหลีดหรือมันจะนำซึ่งภาษากายแบบไม่รู้ตัวในหัวคุณอาจจะบอกว่าท้อวิแล้วมันก็ทำหน้าท้อวุ้ยพูดคนเดียวในหัวรู้เลยภาษาในหัวเขากำลังพูดคิดอะไรภาษาพูดในหัวก็คือความคิดดังนั้นเวลาที่ครูเจอลูกศิษย์ครูโดยที่เขาไม่ต้องอ้าปากพูดครูสามารถอ่านความคิดเขาได้เพราะความคิดหรือภาษาพูดที่ไม่ได้ออกเสียงมันชี้นำภาษากายค่ะตามครูทันไหมครูต้องเช็คพวกเราค่ะตามครูทันไหมคะแม่ครับรักยิ่งลูกบอกรักแม่กลางไลฟ์เลยเหรอแม่ก็รักยิ่งค่ะแหมหันมาเจอคอมเมนต์ลูกยิ่งพอดีภาษาคิดลีดภาษากายแบบไม่รู้ตัวลูกหนึ่งสุรภาดวงมาดพลครูหนึ่งคนนี้บอกคิดถึงแม่มากจ้าคิดถึงลูกเช่นกันนะคะมาดามทรีแชร์ไป11กลุ่มนะคะสุดยอดมากมิวทันแม่ไม้มิวชยาดามิวบอกภาษาพูดที่เป็นความคิดนะคะเป็นภาษาทำให้เกิดภาษากายแบบที่เราไม่รู้ตัวค่ะเข้าใจไหมลูกทันไหมครูนีรอบอกสุดในสุดนะคะโค้ชว่าบอกแพงมากจ้านะคะทุกคนคิดถึงแม่มากแม่รับทราบนะคะพี่ซ่าแม่รับทราบทั้งทางอินบ็อกซ์แตกนะคะและทางไลน์แอดนะคะรัวๆตามครูทันไหมคอนเฟิร์มครูก่อนว่าทันเก็ต101พิมพ์ลูกครูจะไปต่อแล้วครูจะไม่ทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังดังนั้นก่อนที่ครูจะเคลื่อนข้อมูลให้พวกเราไปต่อพวกเราสื่อสารกับครูด้วยว่าเก็ต101ค่ะลูกโค้ชหวานผู้หญิงพันล้านบอกแพงเหมือนคอส VIP เลยคุณแม่จริงลูกโค้ชหวานนะคะวันนี้แม่คือนางพญามากเลยนะคะส่งพลังให้พวกเราไงลูกต้องมาส่งพลังให้กันนะนางพญาทุกองค์นะคะติดปีกบินแล้วช่วยกันรวมตัวส่งพลังให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแม่ไม่ได้เป็นนางพญาคนเดียวพวกเราเนี่ยหลายคนเลยส่งพลังมากเกาะติดกันไว้สร้างโยงใยเครือข่ายโครงข่ายของพลังงานให้แน่นหนาส่งแต้มพลังงานให้กับเพื่อนเราคนที่เรารู้จักใน Facebook ของเราทุกคนด้วยช่วยกันออกมาระดมส่งพลังงานใครที่เรียนคอร์สแม่แล้วจิตใจเข้มแข็งแล้วตื่นรู้แล้วเก่งแล้วออกมาช่วยกันส่งแต้มพลังงานให้กับเพื่อนเราด้วยลูกจ๋าโอเคไหมมาครูฝ้ายบอกทันแม่เก็ต101นะคะลูกอ้อมตอนนี้ติดปีกส่งพลังงานดีมากแม่ชื่นใจนะคะของขึ้นขนลุกมากแม่เป๊กกี้สุดยอดลูกโค้ชโอบอกรักแม่แม่ก็รักลูกเช่นกันไปต่อมาดามทรีจากประเทศอังกฤษนะคะใช้เวลาโอกาสตอนนี้เรียนคอร์ส21วันโคตรสุดยอดมากๆลูกตู่บอกเก็ต101ค่ะเภสัชรุ้งสสวรรค์พันเนตรบอกเก็ต101ค่ะโอเคเก็ตงั้นครูไปต่อแล้วนะคะไปต่อค่ะตื่นรู้ตรงไหนนะคะที่รักแชร์ตรงนั้นตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นครูคริสตัลมาแล้วละอองแก้วนะคะนางพญาทุกองค์ติดปีกแล้วส่งแต้มพลังงานเผื่อแผ่สู่ผู้คนใช่แล้วลูกอัญญรินนะคะปิยะมัทุบอกนะคะไปต่อโอเคนะคะครูไม่ทิ้งทุกคนไว้ข้างหลังใช่เช็คก่อนว่าพวกเราเก็ตเข้าใจตรงกันเก็ตแล้วนะต่อไปนี้จะไม่มีทางงงสงสัยกระบวนการกลับเข้ามารู้เนื้อรู้ตัวภายในใจตัวเองแล้วหลายครั้งที่ครูเจอลูกศิษย์ครูโคชชิ่งเขาแล้วครูรู้ว่าไอภาษากายที่เขาสื่อสารออกมาเนี่ยมันมาจากภาษาพูดที่เป็นความคิดของเขาไม่ได้เปล่งเสียงแต่ครูรู้ว่าเขาพูดอะไรกับตัวเองเวลาที่คุณพูดกับตัวเองมันก็คือความคิดนั่นแหละวะตามครูทันนะภาษาพูดที่ไม่มีเสียงคนอื่นไม่รู้แต่คุณรู้โอเคเปล่าเก็ตแล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เว้ยกูรู้แล้วคำพูดจากปากของฉัน เนรมิตชีวิตของฉันพิมพ์ลูกพิมพ์ให้ครูทีเฮ้อคำพูดจากปากของฉันมันเนรมิตชีวิตของฉันพิมพ์คำนี้ก่อนแล้วจะพาไปต่อคำพูดของฉันมันเนรมิตชีวิตของฉันคำพูดจากปากศักดิ์สิทธิ์ของฉันมันเนรมิตชีวิตของฉันคำพูดจากปากศักดิ์สิทธิ์ของฉันมันเนรมิตชีวิตของฉันทำไมครูต้องย้ำ3 รอบนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมคะเพื่อให้เราเนี่ยจำได้โอเคไหมโอเคโหลูกน่ารักมากเลยนะคะนินบอกว่าเข้าใจละครูรุ้งเข้าใจละครูรุ้งโอ้สุดยอดนะคะมาดามทรีค่ะบอกเก็ตมากๆนะคะคุณทิติพรบอกว่าเข้ามาแล้วแชร์เลยครูรุ้งรู้ว่ามันแพงทะลุดาวค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณทิติพรแจ็คสุปานีจันทิพย์ค่ะริญญพัฒน์ค่ะคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนมาดามเบอร์เกนนะคะปาติสยอดเยี่ยมโค้ชโอเยี่ยมมากลูกนะคะลูกอ้อมนะคะพี่ปมยอดเยี่ยมนะคะครูคริสตัลละอองแก้วสุดยอดครูพินรดีนะคะคุณหมอนิวบอกคำพูดจากปากศักดิ์สิทธิ์ของฉันมันเนรมิตชีวิตของฉันค่ะมีคำพูดหนึ่งที่ช่วงนี้นะคะครูเนี่ยตอบอินบ็อกซ์ลูกศิษย์นะคะแล้วครูจะบอกให้เลยลูกครูอ่านแล้วครูเจอเยอะมากหนูรู้ไหมเราหลายๆคนจับคำพูดตัวเองไม่ได้ลูกคำนี้เลยที่ครูจะมาแก้พวกเราแก้ผ่านไลฟ์เลยเพราะครูว่าหลายคนคือถ้ามีคนพูดออกมาซ้ำๆกันหลายคนเว้ยก็ต้องมีหลายๆคนที่กำลังพูดกับตัวเองและคิดกับตัวเองแบบนั้นจริงไหมจริงไหมหนูอากรีกับครูลูกอากรีคือตกลงนะคะเห็นด้วยกับครูใช่ไหมว่าคำพูดของเราเนี่ยมันนำไปสู่ภาษากายคำพูดของเราเนี่ยมันนำไปสู่อารมณ์ความรู้สึกถ้าหนูไม่เชื่อฟังครูแล้วพิจารณาไตร่ตรองด้วย wisdom ด้วยปัญญาส่วนตัวของหนูว่ามันจริงหรือไม่จริงลูกศิษย์นะคะเขียนมาว่าแม่จ๋ากลุ้มใจตอนนี้ทางบ้านเหลือเงินอยู่15,000ทางบ้านนี่คือครอบครัวมี7 คนนะเหลือเงินทางบ้านอยู่15,000ทุกข์ใจมากแม่นะคะหรือหลายคนบอกว่าเหลือเงินทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่3,000ฟังแม่ฟังครูรุ้งกลุ้มใจมากทั้งบ้านเหลือเงินอยู่15,000ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือเงินอยู่3,000เหลือเงินแค่นี้เองครูอันนี้คือภาษาการเงินส่วนคนที่สร้างทัพสร้างทีมสร้างคนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างเช่นธุรกิจ Network Marketing ธุรกิจการทำธุรกิจเครือข่ายหรือแม้แต่ธุรกิจที่ขายของออนไลน์ที่มีดีลเลอร์มีแม่ทีมมีลูกทีมหรือธุรกิจค้าขายประกันขายประกันที่ต้องรีครูทคนที่ต้องมีคนในทีมที่ต้องสร้างทีมธุรกิจที่สร้างคนธุรกิจที่สร้างทีมเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวหน้าทีมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่ทีมพูดคำว่าตอนนี้คนหายหมดแล้วเหลืออยู่ไม่กี่คนเองฟังให้ดีในชีวิตคนเรามันชอบนับจำนวนที่เหลือไอ้คนรู้ก็รู้ก็รอดก็รุ่งไอ้คนไม่รู้ก็ยังใช้ภาษาที่นำพาอารมณ์ลบภาษาที่นำพาความล่มจมฟังครูอีกครั้งวันนี้ทั้งบ้านหนูมีเงิน15,000ค่ะทั้งเนื้อทั้งตัวหนูมีเงิน3,000ค่ะครูองค์กรหนูลูกศิษย์ขายประกันไงขายประกันโหคนขายประกันลูกศิษย์ครูแม่งลุ่งเลยนะตอนเนี้ยเขาทำประกันโควิดเลยกันทำประกันเลยไม่รู้รวยมากอินบ็อกซ์มาบอกครูว่าครูขาตั้งแต่ขายประกันมาช่วงนี้ประกันแม่งขายดีมากครูขาหนูเข้าไปเรียนซ้ำนะในคอร์สครูค่ะ21 วันเรียนแล้วก็พุ่งมากโพสต์ใหญ่ออกมาทำคลิปสั้นขายประกันดีมากเห็นไหม ในอาชีพเดียวกันไอ้คนที่รุ่งก็รุ่งเพราะเขาเก็ตเขาเข้าใจภาษาตามแม่ทันไหมเนี่ยครูนีลอบอกโหไหมเทามาแล้วนะคะลูกมนุษย์ชอบนับจำนวนที่เหลือภาษาเหลือทั้งบ้านเหลือเงิน15,000ทั้งบ้านมีเงินตั้ง15,000ทั้งครอบครัวหนู7 คนมีเงินตั้ง15,000ทั้งบ้านหนู7 คนในครอบครัวเหลือเงินแค่15,000เก็ตไหมภาษามันนำพาอารมณ์เก็ตไหมเนี่ยเก็ตไหมลูกหนูเปลี่ยนคำพูดแล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์ค่ะครูอ้อมบอกแม่จ๋ากราบขอบคุณแม่ที่สุดคำสอนแม่สร้างชีวิตลูกศิษย์นับไม่ถ้วนรวมทั้งชีวิตลูกอ้อมด้วยโค้ชต่ายบอกสุดในสุดค่ะนิ้งหน่องบอกภาษากูขอปักหมุดคำว่าภาษาเป็นไงคะอย่าพูดว่าเหลือแค่ถ้าจะใช้คำว่าเหลือให้พูดว่าเหลือเฟืออย่าพูดว่าเหลือแค่ถ้าจะใช้คำว่าเหลือให้ใช้คำว่าเหลือเฟือจดนี่เหมือนสอนในคอร์สภาษาจักรวาลเลยนะถ้าจะใช้คำว่าเหลือห้ามพูดคำว่าเหลือแค่ถ้าจะใช้คำว่าเหลือให้พูดว่าเหลือเฟือเอานะคะหมุดแหวนหลุดอีก1 รอบคุณแม่ใช้พลังงานสูงมากไม่เป็นไรนะคะหัวแหวนมันเป็นแบบว่าติดแม่เหล็กนะคะเป็นแฟชั่นก็เลยกระเด็นหลุดไปไม่เป็นไร คุณแม่สะบัดแรงเข้าใจยังคะครูนีลอบอกไลฟ์นี้โคตรแพงโคตรเข้าใจยังลูกใช้คำพูดให้เป็นคำพูดหนูนี่แหละที่มันลีดหรือว่ามันนำอารมณ์แล้วอารมณ์เท่ากับอนาคตสมการนี้ลูกต้องไม่ลืมค่ะที่รักสมการนี้ลูกต้องไม่ลืมค่ะอารมณ์เท่ากับอนาคตแล้วอะไรล่ะคะที่มันเหนี่ยวนำทำให้เกิดอารมณ์ก็คำพูดแล้วคำพูดที่เปล่งเสียงและคำพูดที่ไม่ได้เปล่งเสียงก็คือความคิดทั้งหมดมันลีดหรือมันเหนี่ยวนำทำให้เกิดภาษากายและเกิดเส้นทางชีวิตของเราลูกเก็ตสมการทั้งหมดในชีวิตของลูกหรือยังคะแม่เจ้าโอเคนะต่อไปนี้พวกเธอไม่ต้องพูดว่าบัญชีเหลือเงินอยู่แค่500ต่อให้เธอจะเหลือ500ก็ตามอามิวไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปหาเดี๋ยวคุณแม่จะใช้แม่เหล็กดูดมันกลับเข้ามา อย่าพูดว่าเหลือแค่มี500ก็คือมี200ก็คือมีจริงไม่จริงคะที่รักมีบาท 1เองก็มีบาท 1อะไม่มีเงินเลยเองก็ยังมีชีวิตเองอะครูลุงเอาแบบนี้เลยสิจะได้เข้าใจไหมหนูสมการวันนี้แพงมากแล้วหนูก็ฟังกันนิ่งเงียบเลยแชร์สิคะลูกหลานจะได้ไปต่อแชร์ค่ะเดี๋ยวจะสรุปสมการและพาไปต่อนะคะแชร์ค่ะที่รักหนูคิดว่าสิ่งที่ครูสอนเราวันนี้เราคิดว่าสิ่งที่ครูมาให้พลังกับเราแล้วก็มาสอนเราวันนี้เราคิดว่าเป็นประโยชน์ไหมเราคิดว่าเราคลิกไหมเราคิดว่าเราปลดล็อกเราคิดว่าเราได้ไหมลูกส่งต่อในจังหวะที่แรงสั่นสะเทือนของเรามันเข้าใจละเราจะไม่ใช้คำว่าเหลือแค่ครูรุ้งบอกเราจะใช้ถ้าใช้เหลือต้องเหลือเฟือเท่านั้นไม้เท่าบอกโอ้ยแพงนะคะถ้าลูกคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็แชร์สิคะคุณแม่พูดจนแบบว่าขอประทานอภัยนะคะร้อนมากเพราะฉะนั้นดังนั้นขอถอดเสื้อนะคะปลดกระดุมเลยคุณแม่ร้อนมากนะคะเมื่อกี้ให้น้องหมิวปรับแอร์เป็น21แล้วนะคะคุณแม่ก็ยังร้อนอีกแรงสั่นสะเทือนนะคะขออนุญาตนะคะปรับชุดเปิดนะคะเปิดอกกันเลยทีเดียวนะคะโอเคมันดีขึ้นไหมคะ อ๋อคุณแม่ลืมดื่มเสร็จแล้วแชร์ค่ะแชร์เดี๋ยวนี้เลยระหว่างที่ครูพัก1 นาทีครึ่งพวกคุณแชร์ค่ะชื่นใจจริงๆสุดเลยแม่นีรอบอกสุดเลยแม่สุดเลยสิจ้าลูกที่รักลูกสาวโอ้โหเปิดอกแล้วเนี่ยเปิดอกคุยกันเลยดีกว่าพวกเราอ่ะมาคุณแม่ทำไมเปิดอกคุณแม่เริ่มร้อนแล้วอุณหภูมิในร่างกายคุณแม่เนี่ยหนูแชร์ไหมคะแชร์ไปยังคะจะไปต่อแล้วค่ะแชร์ยังคะแชร์ไปต่อหรือยังคะเอาแชร์ยังคะที่รักทุกคนไหนครูดูสิเรานิ่งดูดายกันไม่ได้นะลูกอยู่กันเท่าไหร่คะที่รัก1,700นะคะ1,700กับ1,800ลูกที่รักของครูแชร์สิคะเฮลโลดาร์ลิงแชร์ลูกนะคะอ้าวโอเคคุณแม่ขอแชร์อีกครูอ้อมแชร์ไปอีกแล้วเยี่ยมมากลูกอ้อมยอดเยี่ยมแชร์ระหว่างครูพักจิบน้ำดื่มน้ำปลดส่งปลดเสื้อที่รักแชร์สิคะโอ้คุณแม่มาส่งพลังแบบสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นมากวันนี้คุณแม่คะใช่ค่ะใช่ค่ะลูกทำบ้านไม่ต้องเสียงดังแข่งกับแม่พัก1 นาทีครึ่งครบหรือยังครบ1 นาทีครึ่งหรือยังในการพักขอจิบเซรั่มอีก1 ครั้งต้านไวรัสต้านโควิดนะคะแล้วก็ทำให้ซุ้มเสียงคุณแม่เนี่ยราวกับกระดิ่งระฆังดังมากโค้ดว่าอริสานะคะบอกแม่สอนแพงมากจำไว้นะคะเราต้องจำลูกความรู้บางอย่างเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้เข้าไปทาบกับอนูเซลล์ของเราให้เราใช้วิธีเรียนแบบจำรู้แล้วฝึกจับความคิดของตัวเองจับคำพูดของตัวเองฟังรู้จนเมื่อไหร่เอาไปแอพพลายหรือเอาไปประยุกต์ใช้จริงมันถึงจะติดเนื้อติดตัวถึงจะติดจิตติดใจถึงจะกลายเป็นนิสัยใหม่โอเคไหมจ๊ะที่รักดังนั้นในตอนแรกต้องแบบเรียนรู้แบบโอเคจำแล้วฉันจำเพื่ออะไรเพื่อไปจับคำพูดจากปากตัวเองปากศักดิ์สิทธิ์ไหมคะที่รักสังเกตไหมคะชีวิตที่ผ่านมาพูดอะไรซ้ำๆเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นจริงตลอดเลยค่ะคุณแม่ใช่จ้ะลูกทุกคนคือผู้วิเศษที่เนรมิตชีวิตพวกตัวเราเองผ่านจากปากศักดิ์สิทธิ์ผ่านจากคำพูดของเราเนี่ยลูกโอเคไหมคะเข้าใจเนาะเคลียร์นะวันนี้ให้คำศัพท์1 คำที่แพงมากตอนนี้ไปไม่มีการพูดแล้วว่าเหลือเงินเท่านี้เหลือคนเท่านี้ในทีมเหลือแค่ไม่กี่คนอย่านับเป็นสิ่งที่เหลือแค่ให้นับทุกจำนวนเป็นสิ่งที่มีแล้วยืดอกแล้วพูดเลยฉันมีเงิน500เหลือเฟือสวนกลับเข้าไปเลยค่ะสวนกลับนิสัยเดิมๆคำพูดเดิมๆที่มันทำให้ลูกหมดพลังคุณแม่คะคุณแม่สอนเหมือนสัมมนาสดหมดสถานการณ์โควิดนะฉันจะจัดสัมมนาสดฉันจะจัดรอบ VIP จัดรอบซูเปอร์ VIP ฉันจัดสัมมนาที่บ้านฉันจะจัดสัมมนาคิดถึงมากเลยนะคะไม่ไหวแล้วให้ผ่านพ้นช่วงโควิดไปก่อนเราจะเจอกันนะคะลูกเราจะเจอกันแน่นอนให้มันผ่านช่วงสถานการณ์โควิดไปก่อนโอเคไหมคะเจ้าปุ๋ยบอกทุกจำนวนคือสิ่งที่มีค่ะตอนนี้เลิกพูดฉันรวยได้คุณแม่รวยได้ครูรุ้งรวยได้เพราะครูไม่เคยนับสิ่งที่เหลือว่ะครูไม่เคยนับสิ่งที่เหลือว่ะคุณนับทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีเพราะเกิดมาครูก็เกิดมาตัวเปล่าเล่าเปื่อยมีแต่หอยกับรอยยิ้มผู้ชายก็มีแต่ปีกจู้กับรอยยิ้มพวกเองไม่ได้มีอะไรมาสักสลึงหนึ่งก็ไม่มีลูกจริงไหมคะพวกเราไม่ได้มีอะไรติดตัวมาแต่พอครั้นเรามีแล้วเราดันนับว่าเหลือจักรวาลก็ยิ่งส่งสิ่งที่จับเข้าคู่กับแรงสั่นสะเทือนที่เป็นคำพูดความคิดความรู้สึกอารมณ์แบบนั้นมันจึงเกิดอนาคตแบบนั้นมันเลยเหลือแค่ตลอดชีวิตเลยว่ะตื่นยังฮะที่ผ่านมาในชีวิตเฮลโลที่ผ่านมาในชีวิตกูเหลือแค่ตลอดเลยกูไม่เคยเหลือเฟือสักทีที่ผ่านมาในชีวิตกูเหลือแค่ เก็ตยังนี่คือคำเฉลยที่พวกเราไม่รู้ถ้าเรารู้ซะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตเราจะไม่เหลือแค่ละชีวิตเราจะเหลือเฟือสักทีเพราะเรานับทุกจำนวนว่าเป็นสิ่งที่เรามีพูดแล้วว่ามันท่วมท้นมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันซาบซึ้งเนี่ยมันเหมือนกับภาพต่างๆมันขึ้นมาในชีวิตครูครูไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวยไม่ได้นามสกุลดังพ่อครูตายตั้งแต่7เดือนคุณตาเป็นทหารพ่อที่เสียชีวิตไปของครูตายในสนามรบนะคะแกเป็นตำรวจตระเวนชายแดนจบใน100ตำรวจและแกก็เป็นรบที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะพ่อครูก็ตายตั้งแต่ครู7เดือนยังแบเบาะอยู่เลยโอเคไหมครูเกิดมาในครอบครัวที่ทั้งครอบครัวรับราชการค่ะแต่ครูอะค่ะนับสิ่งที่ครูมีในชีวิตหมดเลยตั้งแต่เด็กๆอะค่ะครูไม่ได้พูดว่าพ่อตายฉันเหลือแม่คนเดียวไม่เคยมีนะคะพ่อครูตายครูมีแม่ครูมียายครูมีตาครูมีป้าครอบครัวครูอบอุ่นครูรู้สึกแบบนี้คิดแบบนี้พูดแบบนี้ตั้งแต่เด็กค่ะโอเคไหมครูจึงไม่ได้รู้สึกขาดแคลนและโหยหาค่ะเราต้องรู้แบบนี้ก่อนครูไม่ได้รวยนะลูกครูไม่ได้เกิดมาแล้วแบบคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยครูไม่ได้ต่างกับพวกเรานะลูกแต่ในชีวิตครูคุณนับจำนวนหรือนับสิ่งที่มีประดามีเมื่อกี้มันเป็นโมเมนต์ที่ครูแบบน้ำตาจะไหลนิดหน่อยนะคะพอครูนั่งอยู่ในห้องทำงานในออฟฟิศของครูแล้วครูมองผ้าม่านมองเก้าอี้มองกรอบรูปมองรูปถ่ายมองคมไฟมองเก้าอี้โซฟามองหมอนมองกระจกมองไฟโคม2โคมที่จัดแสงในการไลฟ์มองทีมงานของครูมองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมองโทรศัพท์มองกระเป๋ามองพรมเช็ดเท้ามองสวิตช์ไฟมองทุกอย่างที่มันอยู่ในห้องเนี้ยแล้วครูรู้สึกว่าโหมันมีเยอะว่ะมันมีเยอะว่ะมันยิ่งเป็นโมเมนต์ที่สอนพวกเราไปแล้วครูก็มันตื้นตันเว้ยมีเยอะจริงๆว่ะไอ้ข้าวของที่มันเกะกะรกที่บ้านเราอะนั่นก็เรามีไม่ใช่เหรอมีเยอะจนรกมีรองเท้าเป็น10 คู่ลูกมีเสื้อเป็นสิบตัวมีกางเกงในเป็นโหลมีถุงเท้าเป็น10 คู่เราไม่เคยมีรองเท้าคู่เดียวหรอกนะลูกศิษย์ที่ฟังครูอยู่เนี่ยเราโคตรมีเหลือเฟือจริงไม่จริงลูกพอมันเข้าสู่โหมดอารมณ์ที่เรารู้สึกจำได้หมายรู้ว่าเกิดมาเนาะกูไม่มีอะไรเลยมามีได้ทุกคนมีของเกินจำเป็นใช้ในบ้านทุกคนพวกคุณไม่เคยขาดแคลนเลยค่ะอ๋อไม่จริงค่ะครูลุงอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณไม่มีโทรศัพท์มือถือค่ะวันนี้คุณจะไม่ได้ดูครูลุงค่ะอย่างน้อยที่สุดหลักฐานที่มันอยู่ต่อหน้าต่อตาคุณตอนนี้ก็คือคุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วค่ะที่คุณมาเจอครูได้ก็โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เลยค่ะอย่างน้อยที่สุดมันก็คือหลักฐานชิ้นเอกที่เราจับอยู่บนมือเรานี่ไงนี่ยังไม่นับกับมือที่มันจับโทรศัพท์มือที่มันขยับได้ลมหายใจที่ยังหายใจหูที่ยังได้ยินชัดตาที่ยังมองหน้าครูรุ้งผ่านจอได้มีกันเหลือเฟือหรือยังลูกยอมจำนน surrender กับความจริงตรงหน้าแล้ว surrender หรือยอมจำนนในระดับจิตวิญญาณแล้วมันซาบซึ้งอ่ะมันจะอธิบายยังไงอ่ะก็อธิบายแบบนี้โอเคไหมยอมรับแล้วครูรุ้งว่ามีเหลือเฟือจริงๆพิมพ์ได้ไหมลูกพิมพ์มาได้ไหมแม่ยอมรับแล้วแม่แล้วยอมรับนี่คือหยุดก่อนนะอย่ายอมรับแม่งมั่วๆไม่ต้องการครูไม่ต้องการสอนเราแล้วแม่งยอมรับมั่วๆหายใจลูกสูดมันหายใจเข้าไปแล้ว surrender ลูกยอมจำนนโอ้เนาะมันเหลือเฟือจริงๆนี่ใจครูเต้นแรงมากครูเข้าความรู้สึกเข้าช่องเนี้ยบ่อยเข้าจนชินไอเรื่องความรู้สึก gratitude หรือซาบซึ้งครูเข้าจนชินมากเป็นช่องประจำของครูเลยถ้าถามว่า emotional home หรือว่าบ้านแห่งอารมณ์ของครูคือความกตัญญูครูกตัญญูอย่างครูพูดถึงอาจารย์บัณฑิตเนี่ยเอะอะอะไรชีวิตครูมาถึงทุกวันนี้ได้ครูจะนึกถึงเฮ้ยถ้ากูไม่มีอาจารย์บัณฑิตแม่งไม่มีกูอะเอะอะอะไรครูจะรู้อะว่าชีวิตกูที่เป็นตัวเป็นตนไม่ได้ทุกวันนี้ครูบาอาจารย์กูถลกหนังหัวกระบาลเอากิเลสออกจากหัวกระบาลกูทั้งนั้นสอนให้กูมีสติครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกพระองค์ทั้งที่ล่วงลับกายสังขารไปแล้วทั้งที่ยังมีกายสังขารอยู่ช่องนี้เป็นช่องที่ครูเข้าบ่อยแล้วครูนับสิ่งของที่ครูมีลูกอย่าโกหกตัวเองอีกต่อไปหนูมีเหลือเฟือมากเสื้อผ้าหนูไม่ได้มีตัวเดียวไม่ได้มีชุดเดียวเสื้อในกางเกงในหนูมีกันคนละกี่ตัวรองเท้าแตะหนูมีกี่คู่ลูกรองเท้าส้นสูงรองเท้ากีฬาหนูมีกันกี่คู่คะจานซ่อมช้อนถ้วยชามหนูมีกันคนละกี่ใบลูกที่บ้านหนูแก้วน้ำมีเหลือเฟือมากซื้อแล้วซื้ออีกแก้ว Starbucks แก้ว Amazon แก้วส่งแชมเปญแก้วใสซื้อแล้วซื้ออีกจริงไม่จริงเหลือเฟือไหมลูกยอมจำนนยอมจำนนในเรื่องนี้เสียไม่มีครูรุ้งก็ไม่มีครูหนึ่งสุรภาลูกครูเข้าช่องนี้ชินเนี่ยเหมือนที่หนึ่งสุรภาพิมพ์ครูเข้าช่องนี้จนชินมากแล้วครูไม่เคยอดลูกไม่เคยขาดลูกเพราะไอ้ตัวที่สั่นสะเทือนที่โกหกใครไม่ได้เลยที่ไม่อ้าปากพูดแต่สั่นสะเทือนอยู่ข้างในคือความรู้คุณคือความกตัญญูคือ gratitude คือซาบซึ้งมองไปทางไหนของบ้านกูนับยังไงกูก็เหลืออยู่ดีตั้งแต่สมัยยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอาศัยบ้านพ่อเลี้ยงอยู่อาศัยบ้านแม่อยู่คุณนับโอ้โหทำไมกูมีเยอะขนาดนี้วะยอมจำนนซะลูกและต่อไปนี้จะไม่พูดว่าเหลือแค่แล้วลูกต้องรู้ว่าหนูอะเหลือเฟือรู้แบบนี้รู้เข้าไประดับความรู้สึกประทับเข้าไปจิตมันจดจำเจียจานถึงความรู้สึกมีเหลือเฟือบาร์บี้บอกยอมรับแล้วค่ะแม่หนูมีเหลือเฟือหนูมีความรักเหลือเฟือหนูมีเงินเหลือเฟือหนูมีเพื่อนดีๆสนับสนุนหนูเหลือเฟือหนูมีคนดีๆที่เกื้อกูลหนูเหลือเฟือหนูมีสิ่งของดีๆเหลือเฟือหนูมีครูบาอาจารย์ดีๆเหลือเฟือกราบค่ะแม่ดีใจกับลูกนิดบาร์บี้ด้วยออราฟินบอกโดนมากค่ะเฟรชชี่บอกหนูโคตรมีเหลือเฟืออัญญรินบอกเหลือเฟือการสินีบอกว่าโคตรมีเหลือเฟือเลยครูรุ้งโคตรมีเหลือเฟือบีบีแสนน้อยบอกรู้สึกซาบซึ้งเหลือเฟือโคตรค่ะลูกโค้ชโอบอก17777ค่ะ เอาล่ะค่ำคืนนี้เราทุกคนคนไทยก็รู้ว่าเนี่ยคือปีใหม่ของไทยความรู้สึกในวันนี้จะขอเป็นความรู้สึกตั้งต้นแห่งจิตดวงนี้ที่ตื่นรู้นับจากวันนี้เพื่อให้อารมณ์จิตนี้อารมณ์ใจนี้กำหนดวิถีชีวิตตลอดทั้งพุทธศักราช 2563 นี้และนับจากนี้ตลอดชีวิตข้าพเจ้าตั้งจิตไว้แบบนี้ถ้ามันจะตื่นรู้ตอนอายุ40ก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสตื่นรู้นะลูกถ้าตอนนี้ใครก็ตามที่ฟังครูรุ้งอยู่นะคะถ้าเราจะได้ตื่นรู้ในตอนอายุ45 50ครูก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านจริงๆนะคะดีกว่าชีวิตนี้ที่ไม่รู้เลยแล้วก็ปล่อยให้ตายจากไปด้วยความรู้สึกไม่มีขาดแคลนไม่เคยพอเสียทีวิ่งไล่ล่าขอให้ทุกคนตั้งจิตเป็นจิตตั้งต้นที่ตื่นรู้ณโอกาสในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของคนไทยด้วยดวงจิตที่ส่งแรงสั่นสะเทือนที่ซาบซึ้งในความเหลือเฟือประดามีในชีวิตของเราซาบซึ้งแบบอย่างรู้อะลูกอย่างเข้าไปรู้ด้วย wisdom หรือด้วยปัญญาเข้าไปเห็นเข้าไปอย่างกลับเข้าไปรู้หลักฐานปรากฏตรงหน้าและกลับเข้าไปยังความรู้สึกในดวงจิตของเราและปักหมุดเป็นความเหลือเฟือนับจากวันนี้เป็นต้นไปอารมณ์จิตอารมณ์ใจแบบนี้จะเป็นเสาสัญญาณที่ตั้งต้นและปล่อยคลื่นกระจายส่งคลื่นความรู้สึกเหลือเฟือผ่านเสาสัญญาณตัวเราทั้งความคิดคำพูดการลงมือทำเราจะไม่ลงมือทำแบบเบี้ยล่างตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ฉันทำสิ่งนี้ฉันหาเงินเพราะฉันขาดแคลนมัน no ฉันจะหาเงินให้มันเพิ่มพูนเพราะฉันรู้ศักยภาพตัวเองว่าฉันมีศักยภาพอันเหลือเฟือฉันรู้แบบนี้ศักยภาพในตัวฉันมันมีเหลือเฟือดังนั้นฉันลงมือทำงานฉันลงมือสร้างงานฉันลงมือสร้างผลงานแล้วเหตุใดเม็ดเงินจะไม่ไหลเข้าหาฉันเพราะศักยภาพและความสามารถในตัวฉันมีนานับประการเหลือเฟือที่จะส่งออกไปรับใช้ผู้คนของฉันเหมือนที่ครูกำลังทำอยู่เต็มศักยภาพเต็มกำลังความสามารถของครูที่กำลังรับใช้พวกเราทุกคนอยู่เป็นแสงสว่างร่วมกับพวกเราอยู่เรากำลังสร้างโมเมนต์นี้สร้างภาพจำนี้ภาพจำของจิตนะลูกไม่ใช่ภาพจำของตาเราภาพจำของจิตเราที่ประทับซึ่งความเหลือเฟือของเราโอเคไหมลูกโมเมนต์นี้จดจำประทับเป็นอารมณ์จิตอารมณ์ใจสิ่งนี้สำคัญลูกเพราะนับจากนี้เป็นต้นไปเราไม่ได้ลงมือทำอะไรด้วยความขาดแคลนและไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนที่ผ่านมาหรืออะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเรารู้แล้วว่าโอ้ถ้าให้นับจำนวนสิ่งที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ยอมรับแล้วหนอยอมรับแล้วหนอยอมรับแล้วหนอโอหนอเรามีเหลือเฟือจริงๆให้รู้แบบนี้ surrender ยอมแพ้เลยที่ผ่านมามันแบบมันไม่ยอมรับว่าตัวเองเหลือเฟือมันก็เลยลงมือทำอะไรในลักษณะที่ขาดแคลนเสมอแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าขาดทุนเสียรู้ทำดีทำไมไม่ได้รับ อะไรดีๆตอบแทนรักเขาทำไมเขาไม่รักตอบให้ใจเขาทำไมไม่ให้ใจตอบเพราะมันอยากได้ใจเขาเพราะมันอยากได้เงินในกระเป๋าเขาเพราะมันอยากได้การยอมรับจากใครเขาไม่เอามันมีหมดแล้วมันเหลือเฟือแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้เงินที่มีก็ให้นับไปเลยว่ามีเหลือเฟือไม่ใช่เหลือแค่นี้โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะนี่สอนในคอร์สหรือเปล่าคะนักเรียนที่เรียนคอร์สแม่ที่เรียนคอร์สครูรุ้งลักษณะอาการที่สอนแบบนี้นี่คือการส่งพลังงานในคอร์สเรียนทุกคอร์สของครูรุ้ง21 วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตจิตจักรพรรดิ7มนตรานี่คือการส่งพลังงาน14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตนี่คือลักษณะการสอนแบบที่ทุ่มให้หมดหน้าตักค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้การสอนฟรีวันนี้ครูหวังการตอบแทนจากคุณทุกคนค่ะหวังการตอบแทนให้คุณไปมีชีวิตที่เหลือเฟือตอบแทนครูได้ไหมคะได้ไหมคะโหวันนี้เป็นการสอนที่หวังผลมากเลยจริงๆลูกทำไมจะไม่กล้าหวังผลด้านดีหรอวะก็วันนี้ลูกศิษย์อะเขากลับมาตระหนักรู้และประทับประทาบด้วยอารมณ์ใจแบบนี้แล้วอะแล้วนี่ก็สอนแบบส่งกันขนาดนี้ใครที่มันยังตามกันไม่ทันลูกจ๋าไลฟ์นี้ไม่เคยลบไปย้อนฟังอีกกี่รอบเอาให้มันเข้าถึงอารมณ์ใจลูกอารมณ์ใจโอเคไหมคะโคตรหวังผลเลยว่ะวันนี้พูดจริงๆวันนี้เป็นการสอนที่แม่งคือคนสอนแม่งหวังผลมากอ่ะก็ส่งให้ลูกขนาดนี้ก็ครูสอนขนาดนี้ก็สวยขนาดนี้แม่แต่งตัวสวยขนาดนี้แต่งหน้าขนาดนี้ลงทุนจัดไฟจัดแสงตั้งกล้องใหญ่ขนาดนี้ไม่หวังผลได้ยังไงล่ะคะไม่ได้สอนไก่กาอาราเล่นะคะรอเรือแม่งชัดทุกตัวที่พูดมาโอเคไหมคะ ครูลุงว่าไงลูกว่าบอกได้ค่ะครูสะเทือนอารมณ์สุดๆว่านี้ลูกศิษย์ตามกันมาแบบโอ้หลายปีอยู่ตลอดเลยลูกชีวิตแบบดีขึ้นตลอดนะว่าคิดถึงเสมอนะลูกตู่บอกกราบทุกองค์ความรู้ของแม่เอานะรู้แล้วนะนะคะพี่น้ำสุพี่ดาตินสุลานนท์บอกว่าประทับค่ะครูรุ้งนะคะเอายินดีกับข่าวดีพี่น้ำส่งข่าวดีให้ครูทางอินบ็อกซ์นะคะลูกศิษย์นะเวลามีข่าวดีนะอินบ็อกซ์มาส่งด้วยนะฉันจะได้ชื่นใจดื่มด่ำเป็นอาหารใจอาหารจิตเป็นรางวัลชีวิตนะคะเป็นแบบว่าโล่รางวัลในชีวิตอีครูคนนี้นะลูกนะไม่ใช่ว่าแบบแม่คะจะตายแล้วอินบ็อกซ์ของแม่เขาหมดพลังแม่คะขอแบบว่าครูคะวันนี้เงินเข้า3 ล้านค่ะครูคะได้ดิวสัญญา10 ล้านตลอด3 ปีค่ะครูคะวันนี้แบบว่าลูกค้าอย่างนั้นอย่างนี้ครูคะวันเรื่องดีๆก็ส่งข่าวกันด้วยนะจ๊ะไม่ใช่แบบว่าประสบความสำเร็จกูแบบว่าแอบประสบความสำเร็จแต่เวลามีเรื่องเศร้าใจกูอินบ็อกซ์หาครูเดี๋ยวฉันจะไม่อ่านอินบ็อกซ์แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอะคุณแม่ทำไมคุณแม่ต้องทำซุ้มเสียงแบบนี้ฉันมีหลายเสียงผู้เธอเป็นลูกศิษย์จะต้องเข้าใจในสิ่งที่ฉันเป็นคุณประจิตโอเคนะไปประสบความสำเร็จไปตื่นรู้ไปตระหนักรู้ให้ถึงอารมณ์จิตอารมณ์ใจของพวกเราเสียยอมจำนนเฮ้ยเถียงกับตัวเองมาตั้งนานคิดร้ายกับชีวิตมาตั้งนานคิดว่ากูขาดแคลนมาตลอดศกตลอดการตลอดและสมัยวันนี้ยอมแพ้ราบคาบกับไลฟ์นี้ของครูรุ้งยอมแพ้แล้วแหมตื่นรู้คาไลฟ์เหลือเฟือจริงๆไปแล้วนะดิฉันไปแล้วพวกคุณครูคะแต่งงานสินสอด5 ล้านค่ะลูกว้าเหมือนต้องแบบนี้ค่ะลูกสินสอด5 ล้านเมียมาบอกครูให้มันชื่นใจอย่างทั่วลูกน้ำปั่นบอกโล่งจังแม่ดีใจกับลูกน้ำปั่นด้วยนะคะโอ้แม่ดีใจมากดีใจกับพวกเราทุกคนเลยลูกจ๋า มาบ้านพี่อ้อมลูกเก่งมากคุณแม่เชียร์ลูกอยู่นะคะลูกตู่บอกตื่นแล้วตื่นอีกตื่นแล้วตื่นอีกไปได้แล้วค่ะคุณแม่จะต้องไปสอนในคอร์สเลยค่ะตั้งไข่ออนไลน์สร้างรายได้ไม่รู้จบนะคะลูกเล็กเด็กแดงเด็กใหม่รออยู่ในคลาสนั้นคุณแม่ไปแล้วนะอ่ะพี่หมิวเปิดเพลงแม่จ๋ามีคนขอราคาพิเศษ3คอร์สค่ะอินบ็อกซ์มาเลยลูกเอาวันนี้วันสงกรานต์อินบ็อกซ์มาเลยใคร3คอร์สลง3คอร์สรับส่วนลด 8,000 บาทโอ้โหกล้าขอไงกล้าขอคุณแม่ก็กล้าให้ไปเลยอินบ็อกซ์ไปเลยแล้วใครขอราคาพิเศษอะไรเจอกันคุณแม่จะไปอยู่ในอินบ็อกซ์หรือไม่ก็ไลน์แอด KRURUNG คืนนี้ฉันไม่นอนเร็วแน่นอนโอเคไหมเจอกันในอินบ็อกซ์ป้ายหนูวันนี้ฉันส่งพลังงานให้ค่ะนี้เธอต้องเก็บแต้มพลังงานนะใครมาแบบว่าเอ๊ะโดนไม่เรียวอยู่ไหนเดี๋ยวจะเหลาไม่เรียวไว้รอลูกศิษย์ซะหน่อยโอเคนะคะเอ้าบัวแก้วบอกเอ้าไปลูกพี่ปาติสครูนายเต้คุณสุปราณีคุณสวยขึ้นมากนะคะคุณสุปราณีลูกครูอิสรีโมทนาสาธุกับอิสรีทุกประการนะลูกนะลูกสาวแม่ไอซ์โหดังมากไอซ์โหดังมากลง3คอร์สลดไปเลย 8,000 บาทไอซ์โหแบบว่าแล้วทำท่านี้ด้วยโอเคไปขอราคาพิเศษเจอแม่อินบ็อกซ์เลยจะเรียนคอร์สไหนไปเจอกันวันนี้วันปีใหม่นะให้ราคาพิเศษแบบที่ไม่เคยมีมาไปเก็บแต้มพลังงานลูกปุ๋ยไปลูกน้ำปั่นลีน่าโค้ชตายลูกนุ้ยคุณตูนวิไลลักษ์นะคะทิชาค่ะคุณพักขวันนี่เป็นคุณครูสอนว่ายน้ำนะคะบอกกราบขอบพระคุณแม่ครูรุ้งซาบซึ้งอย่างเหลือเฟือในวันสงกรานต์ค่ะอ่ะลดน้ำพวกคุณผ่านออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ครูอิสรีก็โทรศัพท์มานะคะอวยพรวันปีใหม่ไทยนะลูกขอให้ลูกประสบความสำเร็จทุกคนเลยนะคะไปแยกย้ายนะคะคุณแม่ไปแล้วนะอยากจะเจอกันอีกวันไหนล่ะคะมาให้พลังเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอยากจะเจอกันอีกวันไหนบอกมาสิวันหลังคุณแม่แบบขอแบบสอนสวยๆพูดเบาๆน่ารักน่ารักแบบเล้าใจอะไรเงี้ยบ้างได้ไหมฉันต้องมาส่งพลังตลอดเลยเหรอทุก4 วัน 5 วันนี้ฉันต้องมาส่งพลังให้ตลอดเลยเหรอกราบแม่ผ่านออนไลน์ลูกครูแอนนี่พรุ่งนี้พี่แอดบอกพรุ่งนี้ ฉันละรักวรวีกับอิสรีเหลือเกินคู่บุญคู่บารมีของฉันเนี่ย ลูกบัวแก้วสปป.ลาววันนี้ไม่ได้ทักทายสบายดีสปป.ลาวแล้วก็ Hello คอมโบเดียนะคะลูกๆทุกคนจากทั่วโลกด้วยลูกล่าอยากเจอทุกวันมันจะมากไปนะคะต่อทุกวันเลยแล้วคะก่อนแม่ผ่านกล้องลูกโอขอบคุณลูกมากนะคะคอยนับจำนวนยอดแชร์ตลอดเลยนะคะทีชาบอกไม่เอาลูกชอบแบบนี้ให้แม่สวยๆแบบว่าสวยๆเร้าใจบ้างได้ไหมต้องส่งพลังตลอดเลยหรือเอาไปๆแยก ไปแล้วนะบายบายนะรักมากแล้วก็ขอบคุณนะคะลูกศิษย์ที่ส่งมาร์คอันนี้มาให้ด้วยชอบมากเวลาลูกศิษย์ส่งของมาให้รับทราบว่าชอบมากสวยมากขอบคุณลูกศิษย์มากใครจะเย็บมาร์คสวยๆที่เข้ากับเสื้อผ้าส่งมาให้อีกก็ยินดีนะคะอยากเย็บไงแต่ฉันเย็บไม่เป็นนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณขนมนมเนยนะคะที่ส่งมาให้ขอบคุณอาหารทะเลของพี่แอดขอบคุณหอยจ้อของลูกศิษย์นะคะขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนเลยลูกไปแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะ